สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามในตอนผู้นำจำให้มั่นฟังมากๆก็เชิญรับชมได้เลยค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตโนปิปเรสัญจาอัตถาวโหวะขันติโกติอิณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาเรื่องภาวะผู้นำที่จะทำประโยชน์ตนและประโยชน์ให้แก่คนอื่นเพื่อท่านทั้งหลายได้เกิดความตระหนักในพระพุทธพจน์นี้แล้วก็จะแต่งเป็นอธิบายในพุทธพจน์นี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการฟังการนำไปประพฤติปฏิบัติและสิ่งที่จะได้เทศนาในทุกๆตอนถ้าทำไม่ได้หรือไม่มีในตัวเองหรือไม่ได้พิสูจน์แล้วว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ประสบความสำเร็จก็จะไม่นำมากล่าวมาแสดงต่อท่านทั้งหลายส่วนภาวะผู้นำนี้แล้วแต่แคบแต่กว้างแล้วแต่เล็กแต่ใหญ่ซึ่งแตกต่างกันไปต้องให้ท่านทั้งหลายเข้าใจว่าถ้าผู้ใดมีอยู่แล้วก็จงดีใจว่าโอ้อันนี้เรามีอยู่แล้วเราทำได้แล้วถ้าบางสิ่งประการเรายังไม่มีเราก็ลองพินิจพิเคราะห์ขยายความหรือกลับเก็บไปคิดเป็นธรรมวิจัยว่าเราควรจะทำอย่างไรจึงจะมีจะเป็นแล้วก็คิดสองด้านสองมุมก็คือว่าถ้ามี
จักดีอย่างไรถ้าไม่มีจักเสียหายอย่างไรส่วนข้อใดเป็นข้อบกพร่องของภาวะผู้นำซึ่งจะเป็นภัยอันตรายต่อตนและต่อคนอื่นก็จะมากล่าวเตือนส่วนท่านฟังแล้วจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะชอบหรือไม่ชอบก็สุดแล้วแต่จะคิดกันเพราะว่าคงไม่มีใครให้มีคนตำหนิเราแต่ที่อาตมาได้กล่าวแต่เรื่องราวตอนนั้นไม่ใช่ข้อตำหนิแต่เป็นข้อเสนอพึงพิจารณาไม่ใช่การสั่งสอนเป็นเรื่องของการที่บอกเล่ากันเพราะการที่เราจะชี้อะไรให้ใครทำอย่างนั้นอย่างนี้นี่เป็นอันตรายที่สุดคืออย่างไรฮะเขาจะถามว่าคุณทำได้ไหมนี่คุณทำเป็นไหมคุณทำหรือยังนิ้วที่ชี้นั้นจะต้องมีความหมายหนึ่งชี้แจงจะต้องรู้รายละเอียดจะต้องรู้รายละเอียดมีความรู้ในรายละเอียดนั้นๆแจกแจงรายละเอียดจนเขารู้สึกว่าสันทัศนะให้เกิดปัญญาสมาธิปัญญาให้กล้าปฏิบัติสมุติชนะให้กำจัดความชั่วสัมปังสนะให้กลัวเสียงหัวเราะเขาเรียกให้มีรสชาติในการชี้แจงที่เขาพูดกันทั่วๆไปแบบออกสื่อในไทยๆก็ presentation นี่ตัวนี้สำคัญจะชี้แนะชี้นำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไปทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนำเข้าไปต้องมีภาวะผู้นำที่ประสบความสำเร็จชี้ชวนโน้มน้าวจิตใจให้เขาทำสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นเชิงปฏิบัติหรือเชิงธุรกิจเชิงพัฒนาชี้แจงชี้แนะชี้นำชี้ชวนชี้ถูกอันนี้ต้องแม่นต้องแม่นเหมือนคำพยากรณ์เขาเรียก prediction แปลว่าการพยากรณ์การพยากรณ์มีความสำคัญชี้ผิดให้เขารู้จักความผิดแต่ความผิดนี่มันคือถ้าไม่ทำสิ่งนั้นมันผิดมันไม่ถูกต้องทำไปก็ผิดกันแล้วกันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอะไรก็แล้วแต่พ่อจะชี้แจงชี้แนะชี้นำชี้ชวนชี้ถูกถูกตั้งแต่ที่พระองค์ชี้ถ้าทำแล้วในความถูกนั้นไม่ใช่ถูกธรรมดาแล้วแต่อะไรความคิดของคนและความมั่นคงที่จะทำและพัฒนาในหัวข้อธรรมนั้นหัวข้อธรรมหนึ่งนี้ไม่ใช่ปฏิบัติมันเท่ากันนะท่านไม่มีใครเท่ากันหรอกชี้ถูกมันถูกชี้ผิดมันผิดชี้เป็นชี้เป็นก็หมายความว่าพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้ที่มีความสามารถจนขนาดเซนได้ชี้ตายเซนได้ให้เป็นได้ให้ตายได้อันนี้เป็นเรื่องของภาวะผู้นำเพราะฉะนั้นที่อาตมาได้กล่าวต่อท่านทั้งหลายนี้ก็เห็นความสำคัญและท่านจะพึงเห็นว่าสิ่งที่อาตมาพูดนี้จะเป็นดูมันง่ายๆบางอย่างก็เป็นคำกลอนบ้างบางอย่างก็เป็นคำสั้นๆบ้างบางอย่างก็เป็นคำคล้องบ้างบางอย่างก็เป็นคำกราบบ้างก็ล้นแล้วแต่จะโปรโมทมาจำทำเองแล้วความรู้เหล่านั้นก็ไม่ใช่เฉพาะพระไตรปิฎกอย่างเดียวจากการดูจากการศึกษาจากการพิเคราะห์แต่ก็ต้องมีรากฐานมาจากพระพุทธเจ้าก็
ราะนี่ภาวะผู้นำทุกคนเนี่ยมันก็ต้องเตือนตัวเองเสมอผู้นำต้องเตือนตัวเองเสมอว่าเป็นผู้นำเนี่ยเป็นยังไงท่านเข้าใจอย่างนี้ฟังมากมากคิดใคร่ครวญมากมากปากช้าช้ากล้าอย่างสมเหตุผลหาคนร่วมงานที่ดีมีที่ปรึกษารอบด้านมีพ่อบ้านแม่บ้านที่ใจกว้างขวางรู้จักปล่อยวางในบางกรณีฟังมากๆคิดใคร่ควรมากๆปากช้าๆกล้าอย่างสมเหตุผลหาคนร่วมงานที่ดีมีที่ปรึกษารอบด้านมีพ่อบ้านแม่บ้านที่ใจกว้างที่มีจิตใจกว้างขวางรู้จักปล่อยวางในบางกรณีเพราะให้มันจำทำให้มันถูกการจะเป็นผู้นำนั้นต้องฟังมากๆแต่เป็นการฟังความรู้หรือคำวิจารณ์ต้องฟังเขาอย่าไปลืมว่าเรารู้มากอย่าไปนึกว่าเรารู้มากกว่าเขาโลกแห่งความรู้ที่มีผู้ปรารถนาดีต่อเราเป็นโลกที่มีความเป็นโลกที่มีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเพราะอะไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าการที่มีบุคคลชี้ถูกชี้โทษให้กับเรานั้นคือเขาชี้ขุมทรัพย์ให้กับเราชี้ถูกชี้ขุมทรัพย์ให้กับเราฟังเยอะๆไม่ใช่เราเก่งกว่าเขาเราบางทีชี้ถูกนี่มันไม่ต้องเป็นจบการศึกษาสูงๆนะท่านประสบการณ์ของเขากับความปรารถนาดีนั้นเขาจะบอกเราบางทีสิ่งนั้นเนี่ยนิดเดียวนะนิดเดียวเนี่ยมันทับนะถูกได้มันถูกยาวผู้มีประสบการณ์ที่มีความปรารถนาดีเขาชี้ถูกไม่ใช่ผมรู้แล้วนะการศึกษามันต่างกันอวดรู้บางคนเป็นอย่างนี้นะเสืออวดรู้จบอะไรมาแกเป็นใครนะคุณเป็นใครอ้าวพระโทษเขาบอกสิ่งนี้มาให้แกเราเนี่ยเขากลั่นกรองแล้วนะถ้าเขาไม่รักเราเขาไม่ปรารถนาดีต่อเราและเราต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนอื่นเขาคงไม่ชี้ถูกชี้โทษเพื่อรักษาตัวเราถ้าเราผิดพลาดไปคนหนึ่งไปอย่างหนึ่งนี่มันเสียหายตัวเราเสียหายวงตระกูลเสียหายแกบุคคลในครอบครัวแกคนในครอบครองไม่ใช่เรื่องส่วนตัวมนุษย์ในโลกใบนี้ถูกกับผิดไม่มีผลกระทบต่อคนอื่นไม่มีถูกกับผิดย่อมมีผลกระทบที่เป็นประโยชน์และเป็นโทษต่อคนอื่นเสมอและเดี๋ยวนี้มันนิดเดียวท่านถูกไม่เป็นข่าวแต่ผิดมันเป็นข่าวนานนะการฟังมากๆจึงมีความสำคัญที่สมเด็จพระทรงทันพระสัมมาทรงทันก็คือธรรมะทอรอหันมอมาการันก็คือทรงทันไม่ใช่ทรงลงทันนะไม่ใช่ทรงลงโทษทันหรือผู้ทรงธรรมประเทศเราก็มีพระเจ้าทรงธรรมใช่ไหมท่านพระเจ้าก็มีคำว่าธรรมมิกราชเป็นราชาแห่งธรรมพระองค์ก็ได้ตรัสเอาไว้ในภาวะผู้นำมากมายพระองค์ก็ทรงธรรมให้ดูว่าผิดนี่มัน
ถูกเนี่ยมันถูกเนี่ยมันมีผลต่อคนอื่นเยอะถ้าผิดมันก็มีผลไม่ดีต่อคนอื่นเยอะเพราะฉะนั้นพระองค์จะไม่ตรัสว่าผู้ชี้ถูกชี้โทษคือผู้ชี้ขุมทรัพย์แล้วถ้าชี้ถูกแล้วไม่ทำเสียประโยชน์ชี้ผิดแล้วลงไปทำนั้นขุมนรกชี้ถูกแล้วทำไปขุมทรัพย์ชี้ผิดแล้วดื้ออะไรเขาเรียกดื้อแพร่งไปทำเป็นขุมนรกมันก็มีผลต่อเกี่ยวข้องกับคนอื่นพระองค์ก็ตรัสว่าการฟังนั้นเราจะแสวงหาปัญญาเราจักแสวงหาปัญญาให้เหมือนกับสมณะรับภัตตาหารจากผู้ถวายด้วยอาการนอบน้อมท่านผู้ชมทั้งหลายดูพระสงฆ์รับอาหารบิณฑบาตจากโยมแล้วเดินไปเช้าๆเนี่ยเด็กเล็กพระก้มลงไปรับมันใช่เด็กต่อขาเก้าอี้มามันจะเอาเคปี้ตั้งอะไรเด็กมันเสมอกับพระไม่ใช่พระต้องก้มลงไปรับแล้วเด็กอายุ3 ขวบนะฮะที่มันใส่บาตรอยู่พระสูง165ขึ้นถ้าว่าก้มลงไปเท่าไหร่นะแล้วพระอายุ70-80บิณฑบาตกับเด็กอายุน้อยทำไมรับบาตรก็อาหารไม่มีคุณประโยชน์เด็กอุตส่าห์เสียสละให้ได้ก้มลงไปรับด้วยอาการนอบน้อมแล้วอาหารนั้นก็เป็นประโยชน์ไม่เว้นแม้กระทั่งวันนี้พกยาจกซึ่งใส่บาตรเขาว่าไม่ได้พวกยาจกใส่บาตรเขาไม่ฟังว่าอย่าไปดูถูกคำข้าวอย่าไปดูถูกคำข้าวเปลี่ยนจากไม่ดูถูกคำข้าวขอรับคำข้าวแล้วคำพูดมีประโยชน์ทางนั้นเพราะเหตุดังนี้นั่นเองจึงเป็นพระพุทธเจ้าได้ไงท่านไม่ใช่ตรัสรู้ไม่ใช่รู้ไปหมดแต่ทรงสะสมภพชาติมาเรื่อยๆถึงแม้ชาติสุดท้ายเป็นพระราชาถามว่าพระองค์เอาความรู้มาจากไหนก็เอามาจากภพชาติที่แล้วแล้วทุกวันพระเจ้าก็จะสดับเรียกพระเจ้าทรงสดับเรื่องนี้มาและทรงปรารภเรื่องนี้บางทีพระองค์สดับเข้ามานะกิระได้ยินมาว่าอย่างนี้เป็นประโยชน์อย่างนี้แล้วผมก็มาใช่ละใช้พระปฏิคนเสริมต่อเพราะอันนั้นมันเป็นคำพูดของคนสามัญก็เลยกลายเป็นคำสอนเป็นพระสูตรต่างๆนี่คืออะไรการสดับคำพูดแต่สิ่งที่ได้ทรงสดับมาไม่ดีก็จะทรงสดับได้เย็นกับประชุมพระสงฆ์แล้วบางทีพระองค์เป็นผู้นำพระสงฆ์พุทธบริษัทเมื่อเขาตำหนิพระองค์มามีคนตำหนินะท่านพระสงฆ์ของพระองค์พระสงฆ์ของสมณะโคดมเต็มนิที่เราอ่านกันเนี่ยบันทึกไม่จบหรอกท่านบันทึกไม่ครบหรอกจริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้นเยอะแยะที่เขาไปบอกพระองค์โดยตรงถามว่าทำไมคนเขากล้าบอก1เขาปรารถนาดี2ปรารถนาดีต่อพระองค์ปรารถนาดีต่อพุทธบริษัทเขาจึงบอกและเขาบอกถูกด้วยเพราะ
พระองค์ก็นำมาตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายง่ายๆท่านเอาง่ายๆว่าเมื่อพุทธเจ้าเสด็จกับสุกรุงกบิลพัสดุ์ก็ทรงนำพระนันทะให้บวชทั้งๆที่วันนั้นเป็นวันแต่งงานท่านคิดดูว่าน้องต่างพระมารดาคือเป็นราชโอรสของพระนางมหาประชาบดีแต่งงานวันนั้นพุทธเจ้าไม่ส่งตัวคืนเลยให้ถือบาทเดินหายไปเลยไม่ได้กลับมาอีกทีลุงคีตีเป็นกลับมาอีกทีเป็นพระแล้วแปลว่าไปพรากผัวพรากเมียเขาเหรอไม่ใช่เพราะมีอุปนิสัยเพราะเห็นว่านันทบมีอุปนิสัยและความปรารถนาของพระองค์ก็คือจะพาพระญาติซึ่งเคยทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันปุตตมาร่วมต้นสร้างกุศลร่วมกันไปสู่อมตะมรรคนิพพานมันต้องญาติเราด้วยนะไม่ใช่เทศคนอื่นฟังไม่ใช่เทศเฉพาะคนอื่นฟังส่วนความเข้าใจจะเข้าใจอย่างไรทีหลังนี่พระเจ้าสุทโธทนะเสียใจพระนางพระมหาประชาบดีเสียใจแต่ยังไม่ถึงเวลาเสียใจไม่เป็นไรยังไม่ถึงเวลาบอกต่อมาพระเจ้าสุทโธทนะก็ให้พระราหุลก็อายุประมาณสัก8-9ขวบย่างๆไปทูลขอราชสมบัติเพราะยังไงก็พระองค์เป็นมกุฎราชกุมารเนี่ยเป็นพุทธเจ้าเป็นมกุฎราชกุมารเนี่ยแล้วตามกฎหมายก็คือสายพระญาติลูกมันต้องได้รับกฎหมายเขาว่าอย่างนั้นกฎหมายประเทศไทยมันก็เป็นอย่างนั้นพระหลายรูปในเมืองไทยจำเป็นต้องสึกเพราะว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจไอ้อสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันรับได้เลยท่านไอ้สังหาริมทรัพย์มันรับได้เลยแต่อสังหาริมทรัพย์เป็นอะไรเป็นที่ดินบางรูปต้องจำใจต้องสึกนะให้ตั้ง200ไร่อย่างสมัยก่อนกฎหมายมันบังคับอย่างนี้ท่านจะต้องเป็นผู้รับมรดกให้พระราหุลไปขอแล้วพระราหุลก็ไม่ได้กลับมาเลยท่านกลับมารุ่งเช้านี่เป็นเนรแล้วอ่ะโอ้โหพระเจ้าสุทโธทนะเสียพระราชโอรสไทยเรียกว่าพ่อน้ำตาไหลหมดแล้วอ่ะก็พระองค์มีพระโอรส2องค์มีพระเจ้าหลาน1พระโอรสของพระพุทธเจ้ากับพระนางสิริมหามายากับพระนางประชาบดีแล้วกับพระราหุลก็มีพระราชธิดาองค์เดียวคือรูปนันทาจะไปลบกันยังไงพระเจ้าสุทโธทนะเสียพระทัยมากจึงทูลขอว่าเวลาพระองค์ถ้าพูดธรรมดาก็พ่อจะขอนะลูกนะจะบวชลูกของใครเขาเนี่ยถามพ่อถามแม่เขาก่อนสิว่าเขาอนุญาตไหมถ้าเขาอนุญาตลูกค่อยบวชในพูดเหมือนภาษาเราธรรมดาแต่ภาษาคำแปลในบาลีก็ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะอะไรครับเพราะเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องพูดกันแบบอะไรแบบวรรณกรรมพระเจ้าก็ทรงเห็นพระทัยและปากว่าจะบัญญัติสิ่งนี้ไว้ให้ดังนั้นในคำสวดนาคของพระประชาประสมบทนั้นจะมีคำว่าอนุญาโตสิมาตาปิตุหิอนุญาโตสินั่นแหละมาตาปิตุหิแต่สิมันเป็นคำถามเนี่ยพ่อแม่อนุญาตหรือยังพ่อแม่อนุญาตหรือยังถ้าพ่อแม่ตายไปแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ายังอยู่เดี๋ยวนี้เขาก็มีเวลาเขาเรียก
ใบขอบรรพชาอุปสมบทใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบทถ้าไม่อนุญาตไม่ได้แต่อาตมาก็คิดต่อคิดต่อว่ากษัตริย์สมัยก่อนเขาจะมีข้อบัญญัติอยู่กษัตริย์จะต้องแต่งงานกับกษัตริย์และกษัตริย์ในราชวงศ์เดียวกันเป็นพี่น้องกันมาได้เสียกันเนี่ยพี่ได้น้องชายน้องพี่ได้น้องสาวเป็นมเหสีเงี้ยแต่สมัยกันเขาบัญญัติครับมันไม่จักรจีหัวใจเพราะมีนางสนมกำนันอีกแต่ลูกระหว่างพี่ชายกับน้องสาวเนี่ยนึกถ่ายทอดพันธุกรรมกันมาเนี่ยน้องชายไปมีเอ้าพี่ชายได้น้องสาวเป็นเมียน้องสาวไปได้กษัตริย์มนุษย์เป็นอะไรเป็นมเหสีกษัตริย์องค์นู้นแล้วก็มาแต่งงานกันเนี่ยโอ้ท่านได้ต่างเมืองไม่เป็นไรท่านแล้วกลายเป็นว่าถ้ากษัตริย์ได้ผู้หญิงอื่นเป็นอะไรเป็นนางสนมลูกของนางสนมปัญญาดีกว่าลูกของมเหสีซึ่งเป็นญาติตัวเองแต่พอดีสักยะวงศ์กับคนที่ยะวงศ์ก็เริ่มแต่งงานกันแต่มันเริ่มที่จะมีปัญหาแล้วเพราะฉะนั้นบทตัดตอนมาซะตอนนี้แล้วเผอิญมีพระอุปนิสัยที่ทำบุญร่วมกันมาแต่นี่ก็เป็นส่วนเพิ่มเติมให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าอะไรมันเป็นอะไรก็คิดแบบคนเรียนวิทยาศาสตร์นิดๆคนเรียนเรื่องพันธุกรรมนิดๆเพราะฉะนั้นในความเป็นอะไรในความเป็นนักฟังพุทธเจ้าแม้ตำหนิพระองค์ก็รับฟังเรื่องอื่นทั้งหมดเนี่ยไปดูเถอะท่านไปดูเถอะพระเจ้าทรงฟังเท่านั้นแหละฟังจากพระภิกษุด้วยแล้วบางอย่างตำหนิพระองค์โดยไม่เข้าใจโดยไม่เข้าใจพระองค์ก็จะไปประชุมไม่เข้าใจตถาคตเรื่องอะไรได้ยินคำกล่าวว่าอย่างนี้สนทนากันอย่างนี้ตถาคตขอปรารภไม่ใช่แก้ตัวว่าเหตุผลที่ทำอย่างนี้ไปเพราะอะไรคนมันอ่านความคิดของผู้นำเป็นพุทธเจ้าไม่ถูกถ้าอ่านถูกเขาเป็นพุทธเจ้าไปแล้วเพราะฉะนั้นภาวะผู้นำฟังมากๆและจะประสบความสำเร็จรัตนตยานุภาเวนะขออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยจะได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาทานศีลภาวนายึดเป็นแก่นสารให้ทุกท่านยนต์มรรคผลนิพพานมีสุขสำราญทุกท่านเถิดอาตมภาพแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้คุณผู้ชมคะการรู้จักฟังให้มากๆถือว่ามีความสำคัญสำหรับการเป็นผู้นำที่ดีเพราะว่าการฟังก็คือการแสวงหาปัญญาเมื่อเกิดปัญญาเราก็จะได้นำปัญญานั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะดิฉันสิริสัมวาภาเอกเอี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ